จรบุกเดียวชิงทองหนัก26บาทกลางห้างชื่อดังบ้านโป่งเพ่นนี้ลอยนวลเมื่อเวลา 19:00 น.ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ทนประเสริฐรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองภายในร้านห้างทองเพชรออร่าชิงทองในร้านห้างเพชรทองออโรราซึ่งอยู่ภายในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบ้านบึกบ้านโป่งอยู่ภายในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบ้านโป่งตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจึงพร้อมด้วยพลตำรวจตรีปิตินฤคขัตตรพิชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจผู้กำกับสภ.บ้านโป่งพันตำรวจโทมานพน้ำประสานไทยรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนนำกำลังชุดสืบสวนจังหวัดที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นร้านทองตั้งอยู่ด้านหน้าแคชเชียร์โซนซูเปอร์มาร์เก็ตพบพนักงานหญิงของร้านทั้ง4คนอยู่ในอาการตกใจเสียฝันก่อนจะแจ้งว่าคนร้ายเข้ามาจี้สร้อยคอทองคำจำนวน13เส้นน้ำหนัก26บาทมูลค่ากว่า 800,000 บาทแล้วหลบหนีไปโดยนางสาวนิชานันท์พันเดียนพนักงานสาวร้านทองผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 18:40 นาทีขณะที่ตนและเพื่อนพนักงานกำลังรอเวลาปิดร้านคนร้ายเป็นชายมีอายุสูงประมาณ160ซมใส่แมสพร้อมกับสวมหมวกแก๊ปสีดำยี่ห้ออาดิดาสปิดบังใบหน้าสวมเสื้อยืดสีดำคลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมนุ่งกางเกงยีนใส่รองเท้าผ้าใบสีดำสะพายกระเป๋าเดินเข้ามาบริเวณทางออกของร้านจากนั้นใช้ตัวดันตนเองเข้ามาในร้านตนพยายามห้ามไม่ให้เข้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เฉพาะของพนักงานแต่คนร้ายกลับเปิดชายเสื้อขึ้นแล้วใช้มือจับวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายด้ามปืนทำให้ตนและเพื่อนพนักงานต่างตกใจวิ่งกรูถอยหลังเข้าไปในร้านจากนั้นคนร้ายเดินเข้าไปที่ตู้โชว์รีบกระชากถาดสร้อยคอทองคำได้ทองคำรวม13เส้นน้ำหนัก26บาทมูลค่ากว่า 800,000 บาทแล้วก็วิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วทางด้านพันตำรวจเอกปิยพงษ์วงเกตใจผู้กำกับสภ.บ้านโป่งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบคนร้ายเข้ามาทางประตูด้านหน้าฝั่งร้านอาหาร MK ก่อนเดินเข้ามายืนใกล้ๆร้านเมื่อสบโอกาสช่วงปล่อยคนและร้านทองใกล้ปิดจึงตรงเข้าไปพูดจาข่มขู่ภายในร้านโดยมือฝาถือโทรศัพท์มือซ้ายสวมถุงมือใช้มือซ้ายกระชากสร้อยในถาดออกมาอย่างรวดเร็วใช้เวลาลงมือไม่ถึงนาทีก่อนจะวิ่งไปหาทางประตูก่อนจะวิ่งออกไปทางประตูด้านจุดบริการลูกค้าไปยังที่จอดรถใช้ยานพาหนะเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110สีขาวไม่ทราบทะเบียนขี่รถหลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปอำเภอบ้านโป่งโดยเจ้าหน้าที่พยายามวิทยุสกัดจับแต่ก็ไร้วี่แววเบื้องต้นสั่งการระดมชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป News 24นิราศ14รายงานใช่อายุอวบหน่อยท้วงๆหน่อยค่ะประมาณนั้นเป็นโมแก๊ปปิดปากดูลักษณะคุ้นเคยไหมคะไม่คุ้นนะพี่แต่หนูพอเขาเห็นแค่งงๆว่าเขายืนตรงนี้นานแล้วหนูก็เลยไม่ได้เอ่ยใจอะไรตอนก่อนจะเกิดเรื่องก็เลยไม่สนใจก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็เลยถามพี่ร้องหัวหน้าว่ากี่โมงแล้วเพราะว่าเราใกล้จะปิดร้านแล้วไงพี่เขาก็เลยเตรียมตัวกำลังจะดึงประตูจะปิดจะเอาปิดประตูเพราะว่าจะปิดร้านพี่เลยบอกยางเลยเพิ่งจะ40เพราะว่าต้องปิดประตู45ก่อนจะปิดร้านนะคะก็คือกำลังจะเตรียมเอาเก็บแต่ทีเนี้ยก็เออมาพอพูดเสร็จปุ๊บหนูก็เลยกะว่าจะไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ทันได้ไปก็คือผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาเดินเข้ามาแล้วแล้วเขาเข้ามาบอกอะไรเราบ้างคะก็คือเขาเข้ามาเขาก็ไล่หนูมาแหละแล้วก็มายืนตรงพี่ผู้ชายเนี่ยแล้วก็บอกว่าเงียบเฉยนี่แล้วหนูก็พ
พอสักพักนึงตอนแรกหนูยังไม่ได้ตกใจพอเราเปิดปืนอ่ะเหมือนเปิดเสื้อตัวหนึ่งที่เขาใส่ลงมาแล้วหนูก็เห็นปืนแล้วคือหนูก็อึ้งหนูก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วหนูก็ทำแบบตาค้างก็คือเขาก็บอกว่าเงียบแล้วก็บอกว่าเขาก็เหมือนแบบไปคอยไปอะไรเงี้ยเราก็คือประมาณว่าเงียบๆแล้วก็เหมือนทักหนูเลยเพราะว่าหนูอึ้งหนูทำอะไรไม่ถูกก็คือเหมือนแบบหนูไม่ถอยเงี้ยแล้วนี้เหมือนแบบทักมามันก็เลยลอยไปหาคือลงมาตกมันก็ไปตกอยู่ตรงนู้นเลยหลังจากนั้นคนร้ายเอาฝาทองไปได้เท่าไหร่คะเนี่ยขาดประมาณ26บาททองเป็นลูกทองแบบทองใส่ผมเป็นละ2บาทค่ะเขาใส่อะไรไปคะกระเป๋าค่ะเขามีกระเป๋าข้างนะเขาก็ยึดใส่เลยเขาออกไปทางไหนก็ออกทางเดิมทางเดิมเขาไปทางเดิมมาทางไหนกับทางนั้น